ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 ND ดีจริงๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการตามรอยเพลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอกชัยอบเชยครับทุกเทปของรายการตามรอยเพลงเราก็จะมีศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมครูเพลงรวมถึงนักเรียบเรียงเสียงประสานมานั่งพูดคุยในรายการนะครับให้ได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของเขาเหล่านั้นนะครับและวันนี้ครับเราจะนั่งพูดคุยเรื่องราวของศิลปินที่มีฉายาว่าดาวรุ่งลูกทุ่งนะครับเขาเป็นเจ้าของงานเพลงดังครับไม่ว่าจะเป็นอย่าเดินโชว์รักร้าวหนาวลมนะครับหรือว่าจะเป็นใจเจ้าชู้หนุ่มพเนจรและยังมีอีกหลายบทเพลงดังครับและเขาคนนี้แหละครับคือต้นแบบในการนำวงดนตรีเข้าไปอยู่ในซอยบุพภาสวรรค์เป็นคนแรกนะครับเป็นผู้บุกเบิกว่ากันแบบนั้นก็แล้วกันนะครับและบุคคลที่ผมพูดถึงนั่นก็คือบรรจบเจริญพรนะครับที่ว่างๆข้างผมตรงนี้สักครู่นึงเขาจะมานั่งพูดคุยกับเรานะครับเรื่องราวของเขาจะเข้มข้นและสนุกสนานขนาดไหนผมมีตัวอย่างมาให้ชมกันครับมันจะมีสวิงโมฮอคคาลิปโซสามช่าอะไรเนี่ยจังหวะพวกเนี้ยสมัยโบราณอะใครสอนมาว่าจะดูเหมือนไม่มีใครสอนมันเป็นเองพี่ไปอยู่กับหนูไหมทีนี้ถึงคาวโบผาชวนผมมากละตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับครูครับไม่นานเลยฮะไม่นานครับเพราะอยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วจากกองเชียร์มาเป็นนักร้องดูบ้างทีเมฆลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงและดิบลิวลมหนาวเริ่มปลิวลิวมาเมื่อฟ้าสิ้นฝนสุดยอดลูกทุ่งเราครับทีนี้มันอยู่ที่จังหวะว่าการวางตัวบางลูกทุ่งเนี่ยดังเหลือเกินรวยสุดครับรวยสุดดังสุดแล้วมาจนสุดเนี่ยมันไม่ไหวเพียงครั้งหนึ่งใจมันเจ้าชู้ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นชะไหนบอกเธอเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่รู้มันเป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างครับได้รับชมตัวอย่างรายการวันนี้ไปแล้วนะครับและศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมเจ้าของฉายาดาวรุ่งลูกทุ่งเจ้าของงานเพลงดังครับไม่ว่าจะเป็นรักร้าวหนาวลมอย่าเดินโชว์หนุ่มพเนจรใจเจ้าชู้นั่งอยู่ใกล้ๆกับผมแล้วนะครับครูบรรจบเจริญพรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายตอนนี้คุณครูเป็นยังไงบ้างฮะก็ผมว่ามันเป็นไปตามอายุนะมันมีเจ็บมีปวดมีขัดมียอกบ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาครูมีโรคประจำตัวไหมฮะผมว่าคนเรามันจะต้องมีกันทุกคนแล้วนะครับไอ้เบาหวานความดันอะไรต่ออะไรมันเป็นมันมีทั้งนั้นแหละก็คือยังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายก็ยังทานยาอยู่เรื่อยๆประจำอ่ะเหมือนทานข้าวเลยครับร่างกายครูตอนนี้ยังดูแข็งแรงอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครูฮะปีนี้นิดหน่อยฮะ74แล้วการเกินนี่ปีเดียวกันทั้งนั้นครับคงแบบนั้นพอใช้ชีวิตสบายสบายพ่อสอเกิดครูพ่อสออะไรครับก็สงครามโลกครั้งที่2ก็2483 2483 2483ครูพื้นเพเป็นคนที่ไหนเป็นคนเมืองชนเป็นคนอำเภอพนัสที่ว่าเป็นเมืองพระรถเมลีอ่ะครับตำบลนางพระธาตุอำเภอพนัสจังหวัดชลบุรีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันครับก็ชาวนาครับชาวนาชีวิตก็ชาวนาดึกดำบรรพ์มาก็ชาวนาพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับครูทั้งหมดก็3คน
3คนแต่ก็เตี๋ยหมดแล้วนะครูเป็นคนที่เท่าไหร่ครับผมเป็นคนที่2คนที่2คนกลางคนกลางครูชื่อจริงนามสกุลจริงครูชื่ออะไรครับบรรจบแซ่ลิ้มบรรจบแซ่ลิ้มแล้วมาเป็นเจียวเล้งจากกงเตี๋ยมาเปลี่ยนเป็นเจียวเล้งเป็นเจียวเล้งจ้ะชีวิตในวัยเด็กครูเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงมันก็ลำบากครับผมเกิดในระหว่างสงครามพอดีอ่ะพ่อไปสงครามอินโดจีนอ่ะคุณพ่อเป็นทหารไปสงครามครับพ่อไปรบไปอะไรอยู่ทั้งบ้านก็ลำบากอ่ะทีนี้พอคุณพ่อไปรบคุณแม่ก็ต้องทำหาเลี้ยงลูกยุคนั้นเป็นยุคที่ว่าขุดกลอยหาเผือกข้ามันไปแลกข้าวนะยุคนั้นขุดเผือกขุดกลอยสบายครับลำบากครับลำบากมากไปแลกข้าวไปแลกข้าวพ่อแม่ก็ติดไปด้วยครับเพราะไม่มีใครเลี้ยงก็ไปกับแม่เอาเผือกเอามันเอากลอยเนี่ยไปแลกข้าวนั่นชีวิตเด็กลำบากคุณแม่เวลาไปทำงานไปขุดเผือกขุดกลอยก็พาลูกๆไปด้วยจ้าคุณครูมีโอกาสได้เรียนหนังสือไหมฮะได้เรียนฮะได้เรียนจนแค่จบแค่ป.4นั่นเองเรียนที่ไหนครับครูก็เหมือนวิเทศราชบำรุงตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสครับในช่วงที่ครูเรียนหนังสือเนี่ยมีร้องเพลงมีฟังวิทยุมีชอบดนตรีอะไรสมัยก่อนวิทยุแทบจะไม่มีเลยจะฟังเพลงฟังข่าวทีก็ต้องมาฟังในวัดอยู่ข้างบ้านก็ต้องมานอนบนศาลาฟังมีแบบมีบ้างมีเพลงมีกิจกรรมโรงเรียนครูได้ขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็มีบ้างตามภาษาตามโรงเรียนสมัยก่อนโบราณนะตอนนั้นยุคนั้นศิลปินยุคนั้นสุดๆของผมก็คืออาจารย์สุรพลสมบัติเจริญครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเลยร้องเพลงอะไรบ้างครับช่วงนั้นก็ช่วงนั้นมันจะมีโด่งดังสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีลำวงชาวบ้านด้วยนะก็จะเขมรไล่ควายเขมรไล่ควายหรือควายหายเราชาวนาอยู่กับฝ่ายพอหมดกันไทยเราจูงวงควายเข้าบ้านแม่มันชักลืมเนื้อขออภัยนี่มันคือเนื้อเงี้ยโอ้มันนานแล้วเนาะมันนานมากครับแล้วหลังจากไปโชว์ที่งานโรงเรียนแล้วครูหรือเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับตบมือหรือว่าเฮฮากันพี่เห็นผลเกิดช่วงที่ว่ามีงานวัดบ้านกลางแล้วเขามีลำวงอ๋อครับที่พูดไว้ว่ามีลำวงชาวบ้านเขามีลำวงแล้วก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงครับเขาเรียกเชียร์ลำวงสมัยเขาใช้กองสองหน้ากองญาติกองอะไรไม่มีสมัยก่อนใช้กองสองหน้าเงี้ยครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของผมแล้วยังไงถึงได้ไปขึ้นเวทีลำวงร้องเพลงเขาไปขอเขาไปขอเขาไปขอร้องขอหัวหน้าขอผมเชียร์ครับจังหวะเขาเรียกชาชาชาเขาไม่เรียกสามชาสมัยก่อนเขาเรียกชาชาชาจังหวัดสามชานั่นแหละก็ไปร้องเพลงกับเมย์ไล่ควายกับควายหายเนี่ยครับเชียร์ระวงเสร็จหัวหน้าวงชอบใจก็รู้สึกชอบใจก็เริ่มชักชวนครับมีไปประกวดร้องเพลงไหมฮะเราร้องเพลงได้ช่วงนั้นการประกวดไม่ค่อยมีนะหลังจากจบป.4แล้วจุดมุ่งหมายของคุณครูว่าจะไปยังไงชีวิตจะไปเรียนต่อไหมหรือว่าจะไปเป็นนักร้องหรือจะความยากจนมิบังอาจเลยไม่สามารถทำได้ว่าจะเข้าโรงเรียนพนัสจันทนาลัยนี่เข้าไม่ได้ก็ออกแค่นั้นจบแค่ป.4ความจนจบแค่ป.4จริงๆความฝันของอาอยากจะเรียนต่อไหมอยากเรียนที่มันจนอ่ะก็ตัดติดออกไปเลยเรื่องเรียนต่อพอไม่ได้เรียนแล้วชีวิตมันตั้งจุดมุ่งหมายตั้งไปยังไงมันก็ไปตามภาษาคนยากคนจนรับจ้างเขาบ้างขุดดินบ้างอะไรบ้างรับจ้างหลังจากจบป.4ตอนนั้นอายุประมาณกี่ขวบมัน15 16รับจ้างทั่วไปเป็นลูกทำนาบ้างปีนึงก็ได้ข้าวคิดเป็นเงินตอนนั้นก็ประมาณ 3-400 บาทเท่านั้นแหละครับแล้วเรื่องของเชียร์ลำวงเรายังติดมาจนถึงปัจจุบันจ้าจ้าร้องเพลงเชียร์ลำวงด้วยเจ้าของหัวหน้าลำวงก็เลยชวนเอาละเราร้องได้เพลงเริ่มละเชียร์ลำวงร้องได้เจ้าของวงมาชักชวนแล้วชักชวนเอาเลยแล้วคณะระวงตอนนั้นยุคนั้นคณะอะไรครับที่คณะสอดาราศิลป์สอดาราศิลป์เจ้าของชื่อเสงครับสอดาราศิลป์เจ้าของชื่อเสงจ้ะก็อยู่ที่พนัสนิคมนั่นแหละอยู่นั่นแหละมาชักชวนแล้วอายยังไงครับตอบเข้าไปยังก็ตัดสินใจเลยช่วงนั้นกำลังจะรับจ้างขุดบ่อทิ้งให้พี่ชายก็รับจ้างด้วยขุดบ่อ บอกไม่ขุดแล้วเจ้าของชวนไปเชียร์ลำวงไปเลยขอไปเลยทิ้งงานที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงครับที่เราไปเชียร์ลำวงมันก็ไม่มีอะไรสมัยก่อนสมัยเด็กๆอยู่นะพ่อผมเนี่ยเป็นนักมโหรีเก่าจะให้ผมเนี่ยไปแสดงลิเกชื่อคณะในขมไปสมัครเขาเหมือนกันสมัครลิเกครับไม่ค่อยเป็นโลกเป็นภัยเข
คิดถึงบ้านคิดถึงแม่ช่วงที่คุณพ่อมาชวนนี่ตอนนั้นคุณพ่อสนับสนุนขนาดผมหนีเที่ยวหนีไปนะขนาดเตี่ยจับผูกมัดด้วยสนตะพายอ่ะควายอ่ะผูกมัดขาแล้วก็ล่ามผมไว้ขนาดไม่ให้ผมไปไหนครับจะให้ผมหันลิเกอยากให้เราเป็นลิเกอยากให้เป็นลิเกนะใจรักไหมลิเกมันชักยังไงไม่ค่อยไม่ทันมีเคยไปออกงานสองงานแล้วก็ไม่เอาเลยไม่สนใจเลยมาสนใจเรื่องเพลงสนใจเรื่องเพลงหัวหน้าคณะชักชวนไปอยู่คณะระบวงสอดาราศิลป์ครับพอเข้าไปอยู่แล้วไปทำตำแหน่งอะไรครับก็ร้องนี่ร้องเพลงร้องเชียร์มันจะมีสวิงโมฮอคคาลิปโซสามช่าอะไรเนี่ยจังหวะพวกเนี้ยสมัยโบราณอ่ะใครสอนมาว่าจะดูเหมือนไม่มีใครสอนมันเป็นเองครับแล้วนอกจากที่จะเป็นนักร้องเชียร์ลำวงแล้วเนี่ยครูยังได้เล่นดนตรีในวงไหมฮะบ้านนอกสมัยก่อนมันก็มีแต่ผมเป็นนะผมเป็นขลุ่ยเมื่อเป็นขลุ่ยแล้วก็จับพวกแซกโซโฟนพวกอันโต้ผมพอเป่าได้แต่ไม่เป็นโน้ตครับบางทีเอาควายออกไปเลี้ยงเนี่ยก็มีขลุ่ยอันนึงก็ร้องเพลงไอ้เนี่ยเพลงของชาญยังแค่อย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาตีเอาพื้นนาไปดีความนักความจริงร่างกายก็เป่าขลุ่ยไปในช่วงที่อยู่คณะรำวงครูมีชื่อไหมฮะหรือว่ายังใช้ชื่อบรรจบเจียวเล้งบรรจบแซ่ลิ้มพอมาเป็นนักร้องหรือพอเชียร์รำวงนี่ผมเปลี่ยนเลยจากแป้นะทางขวายนี้ผมก็มาตั้งนั่นผมเองว่าเป็นเจริญบรรจบเจริญพรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยตั้งแต่สมัยเชียร์รำวงจ้าจ้าก็เป็นบรรจบเจริญพรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาด้วยการตั้งของตัวเองนั่นเองเพราะว่าคำนี้มันคล้ายๆมันเป็นอะไรติดตัวผมอยู่คำว่าเจริญพรมันเป็นสิริมงคลในช่วงที่อยู่คณะรำวงสดาราศิลป์เนี่ยได้ร่วมงานกับใครบ้างไหมครับก็มีบุปผาสายชนบุปผาสายชนมายังไงก็ไปเจอกันยังไงก็เป็นสมัยเขามักจะมีกันเรื่อยบางทีลิเกไปแสดงตามงานวัดอ่ะก็ไปเห็นบุปผาเขาแสดงไอ้กันหาชาลีกับพี่เขาน่ะเป็นก็คือบุปผาสายชนก็คือเล่นลิเกลิเกพ่อก็เป็นเจ้าของลิเกเห็นเขาร้องเพลงดีแล้วบุปผาไปร้องเพลงเกียรติวงศ์ด้วยกันไหมสอดราศีตอนนี้ฉันไปอยู่นั่นแล้วไปไหมบุปผาบอกก็ไปเอาไปก็มาอยู่ร่วมกันครูอายุเท่าไหร่แล้วฮะ17 18แล้วล่ะเกือบจะ20แล้วแล้วตอนนั้นบุปผาสายชนที่ครูไปชวนนั้นเขาอายุยังเด็กยังเด็กอยู่ยังเด็กวะบุปผาเขาก็ไปขออนุญาตพ่อว่าหนูจะไปเชียร์รงกับพี่บรรจบนะก็มันไม่ได้ไกลกันน่ะไม่ได้ห่างเหินอะไรมากก็นะสอดาราศิลป์เขาก็อนุญาตพอบุปผาสายชนเข้ามาอยู่ในวงสอดาราศิลป์แล้วทำงานกันร่วมกันกี่ปีครับก็ประมาณสักไม่ถึง2ปีมั้งไม่ถึง2ปีฮะไม่ถึงอะไรขึ้นครับหลังจากนี้ก็เกิดอะไรขึ้นอยากจะอยู่วงใหญ่บ้างล่ะเพราะลำวงมันอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแต่น้องตำลึงอ่ะดาคือดาราน้อยลำวงคณะดาราน้อยครับคือสอดาราศิลป์เนี่ยเป็นลำวงเหมือนคณะคือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่บ้านคณะเล็กๆแต่ว่าอยากจะไปอยู่คณะใหญ่ๆดาราน้อยใหญ่คณะเขาดังกว่าเพื่อนครับในแถบชลบุรีนี่คือชลบุรีเนี่ยเขาอันดับหนึ่งก็ชวนบุปผาบุปผาก็ตกลงโอเคก็เลยชวนบุปผาไปสมัครดาราน้อยแล้วไปสมัครไปเจอใครครับไปเจอเจลีไปเจอครูพยงเจลีนี่คือเจ้าของดาราน้อยเลยไปขอสมัครกับบุปผาก็ร้องเพลงให้เขาฟังเอาโอเคเลยไม่มีอุปสรรครับเลยก็เลยจากสอดาราศิลป์มาเป็นอยู่ดาราน้อยครับพร้อมบุปผาสายชนก็มาอยู่กับคณะวงที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่อันคืออันดับหนึ่งของเมืองชนละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของดาวรุ่งลูกทุ่งบรรจบเจริญพรนะครับจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนะครับหลังจากที่คุณพ่อไปรบสงครามอินโดจีนคุณแม่ก็ต้องทำมาหาเลี้ยงนะฮะด้วยการเก็บเผือกเก็บมันเก็บกลอยเพื่อที่จะไปแลกข้าวสารนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับจนกระทั่งจบชั้นป.4แต่ว่าจิตใจอยากจะรักในเรื่องการร้องเพลงครับชื่นชอบการร้องเพลงคุณพ่อหลังจากกลับจากสงกรานต์มา อยากจะให้หัดลิเกพาไปฝากก็ปรากฏว่าเล่นไม่ได้เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ทางของผมไม่ใช่ทางมันไม่ชอบไม่ชอบชอบอยากจะเชียร์ลำวงอยากจะร้องเพลงนั่นแหละก็ไปสมัครกับคณะลำวงตอนนั้นใช้ชื่อว่าสอดาราศิลป์สอดาราศิลป์ไปสมัครก็อยู่ได้ประมาณสัก2ปีเสร็จๆ ช่วงนั้นไปเจอกับบุปผาสายชนไปเจอบุปผาสายชนเล่นลิเกอยู่ชักชวนบุปผาสายชนเข้ามาร่วมวงสอดาราศิลป์มาอยู่ด้วยกันนะฮะก็อยู่กันสักพักหนึ่งก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะ
ไปไกลกว่านี้ผันตัวเองผันตัวเองไปสู่คณะรำวงที่ใหญ่กว่าไฟฝันไว้ว่าสอไอดาราน้อยนี่ดังเหลือเกินเราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับหลังจากนั้นก็พาบุพผาใส่ชนชวนบุพผาบุพผาโอเคไปสมัครกับไปสมัครกับครูพยงเพรัมพิทักษ์ครับเจลีก็คือเจ้าของคณะรำวงเจ้าของคณะรำวงแหละช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับภายหลังจากที่เข้าไปอยู่กับคณะรำวงดาราน้อยชีวิตของบรรจบเจริญพรจะเป็นอย่างไรและก้าวเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับพี่ไปอยู่กับหนูไหมทีนี้ถึงข่าวบูบาชวนผมบ้างล่ะตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับครูครับไม่นานเลยฮะไม่นานครับเพราะอยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วจากกองเชียร์มาเป็นนักร้องดูบ้างทีสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 เอ็นดีดีจริงจริงต้องเรียนในท้องทุกคนเพื่อประชาชนทุกที่มีช่องสีให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889อย่าเดินโช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 เลยแม่คุณเฮ้ยแม่นุ่งกระโปรงว่ามากใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับพร้อมทั้งศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมเจ้าของฉายาดาวรุ่งลูกทุ่งเจ้าของงานเพลงดังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใจเจ้าชู้หนุ่มพเนจรอย่าเดินโชว์และรักร้าวหนาวลมนะครับคุณครูบรรจบเจริญพรนะครับเอาล่ะฮะครูครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของพาบุพผาสายชนชักชวนกันเข้าไปอยู่กับคณะรำวงดาราน้อยครับผมเป็นยังไงครับในคณะรำวงคณะนี้โอ้โล่งยุคนั้นกองทงกองเชียร์นี่หลายท่านด้วยกันครับมีศิลปินดังๆมียุคนั้นมีฮะมีพนมนพพรพนมนพพรก็อยู่ในวงดาราน้อยแหละพนมนพพรเป็นพักลัคนาครับมีฉลองผู้สว่างฉลองผู้สว่างครูเพลงจ้า มีฉลองผู้สว่างมีบรรจบเจริญพรมีบุพผาสายชนครับเป็นพักลัคนาครับของปลอมของแท้ยากอะไรเนี้ยนะนั่นแหละกองเชียร์พร้อมเลยตอนนั้นเต็มหมดเลยเต็มบันตาตึกเพราะว่าเป็นคณะใหญ่คณะใหญ่คณะระบวงคณะใหญ่นะมารวมบันทีกันล้วนแต่คนดังสมัยนี้หลายคนครับผมสมาชิกของคณะรำวงดาราน้อยเนี่ยมีประมาณสักกี่คนครับครูครับจะเป็นร้อยนะเพราะว่า มีชุด1ชุด2ชุด3อ๋อเขามี3ชุด3ชุดเวลารับออกงานก็คือได้ทีละ3งานได้ที่ได้เลยก็จะเป็นร้อยนะสมัยก่อนนะทั้งกองเชียร์ทั้งนางรำทั้งอะไรเนี่ยครับแล้วในระหว่างที่อยู่คณะรำวงดาราน้อยเป็นยังไงบ้างครับครูเล่าให้ฟังมันก็ชีวิตตอนนั้นก็พอตัวนะ มันก็เด่นพอตัวครับหมายความว่าขึ้นชื่อว่าดาราน้อยเนี่ยแม้กระทั่งครูตูนพลสวัสดิ์เจริญเนี่ยหลังจากไปแสดงตามงานวัดไปเจอเข้าเนี่ยมีลำวงอะไรเนี่ยครูตูนพลพอเลิกแล้วครูตูนพลกับทําใบจะต้องมากอดอกยืนดูกองเชียร์ดาราน้อยลำวงดาราน้อยถ้าไปเจอกันนะจะเจอนะถ้าไปเจอกันถ้าสมมติว่าเล่นเสร็จแล้วปุ๊บต้องมายืนดูพอคณะรำวงเพราะดนตรีจะต้องของครูตูนพลจะต้องเลิกก่อนเขาจะมากอดอกยืนดูกองเชียร์ดาราน้อยครับแล้วบุพผาสายชนเลยครับหลังจากที่ชักชวนออกจากสอดาราศิลป์ไปอยู่ดาราน้อยเป็นยังไงบ้างก็พอดีช่วงนั้นงานวัดจะมี3คืน5คืนจะต้องมีพยงมุกดามีครูตุลพลมีจุฬารัตน์มีอะไรพอดีวันนั้นมันจะมาเงินวงดนตรีจุฬารัตน์ไปเล่นตรงกับคืนของดาราน้อยก็พอดีสุชาติเดนทองหลังจากเลิกแสดงแล้วเขาจะมาดูลำวงอ่ะครับเพราะพวกผมเลิกดึกเลิกดึกกับเพื่อนลำวงปิดท้ายครับก็เกิดมาเห็นบุพผาร้องเลยชอบใจเสียงก็เลยชักชวนบุพผาให้มาประจำวงอยู่กับจุฬารัตน์
สู่ชาติเทียนทองมาชักชวนหลังจากที่ได้เห็นบุปผาไซชนร้องเชียร์ลำวงใช่ครับผู้เสียงดีคนนี้ชักชวนบุปผาไปอยู่จุฬารัตน์ครับผมหลังจากที่บุปผาไซชนไปอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์แล้วชีวิตครูตอนนั้นยังไงต่อครับยังอยู่คณะลำวงหรือว่าจะแยกบ้างแล้วยังอยู่ดาราน้อยอีกยังอยู่ครับตอนนั้นบุปผาพอเข้ามาอยู่จุฬารัตน์ก็บันทึกแผ่นเสียงเข้าไปอยู่วงจุฬารัตน์ครับมีผลงานเพลงที่บันทึกเสียงเป็นของตัวเองแล้วเป็นของตัวเองแล้วเริ่มมีชื่อแล้วครับแล้วตอนนั้นบุปผาเขาดังเพลงอะไรครับที่เพลงแก้มนวลแก้มนวลครับหลังจากโด่งดังแล้วได้ติดต่อกันไหมครับว่ายังติดต่อเพราะไปแสดงงานวัดไหนเนี่ยจะต้องเจอดนตรีครับลำวงเนี่ยประจำพอดีจุฬารัตน์เจอก็ครับช่วงนั้นบุปผาก็เลยแยกออกจากโคมงคลกับก็คือหลังจากสีพายใจพระหลังจากเพลงดังแล้วครับผมก็แยกวงจากจุฬารัตน์มาตั้งวงเองมาตั้งวงพร้อมสีพายใจพระพี่สีพายใจพระครับเป็นชื่อกระดิ่งทองออกมาตั้งวงออกมาตั้งวงจากจุฬารัตน์มาตั้งวงกระดิ่งทองครับผมกับสีพายใจพระครับแล้วยังไงต่อครับตอนนั้นก็ไปเจอกันอีกแหละวงดนตรีกระดิ่งทองก็ไปแสดงที่เมืองชนครับไปเจอกับกองเชียร์ดารามันจบนี่แหละไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งเจอกันอีกครั้งหนึ่งยูเทิร์นมาอีกกับผมกับบุปผาเนี่ยแล้วยังไงครับตอนนั้นก็เจอก็คุยกันพี่หนูออกมาตั้งวงเองนะกับพี่ภัยน่ะชื่อวงกระดิ่งทองพี่ไปอยู่กับหนูไหมทีนี้ถึงคราวบุปผาชวนผมมากละตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับครูครับไม่นานเลยฮะไม่นานครับเพราะอยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วจากกองเชียร์มาเป็นนักร้องดูบ้างทีตัดสินใจเลยเก็บผ้าเก็บผ่อนออกจากวงออกดาราน้อยดาราน้อยลาเจลี่ครับบอกผมจะไปเป็นนักร้องแล้วเจ๊แล้วเจลี่เจลี่ไม่ว่าเพื่ออนาคตก้าวหน้าเอาแต่ตามใจเองครับนั่นแหละคือก้าวแรกที่ผมได้เข้ามาร่วมงานกับบุปผาอีกตอนนี้ก็คือมาเดินสายในทางลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งเลยเข้าสู่จุดนักร้องเลยครับแล้วเข้าไปอยู่วงกระดิ่งทองเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีนะครับไม่ถึง3เดือนผมบันทึกแผ่นเสียงเข้าไปอยู่ไม่ถึง3เดือนจ้ะสีพรายใจพระบันทึกแผ่นเสียงให้เลยใช่เพลงอะไรครับเพลงแรกอย่าเดินโชว์อย่าเดินโชว์ฮะสักนิดนึงครับครับอย่าเดินโชว์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 เลยแม่คุณเฮ้ยโอ้โหอย่าเดินโชว์อย่าเดินโชว์ครูสุรินทร์เป็นผู้แต่งนะเพลงนี้ก็คืออาจารย์สุรินทร์ภาคสิริครับเป็นคนแต่งครับครูได้ถามไหมครับว่าทำไมถึงแบบต้องอย่าเดินโชว์ครูไปเอาทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นก็ชื่ออะไรล่ะผมเรียกไม่ถูกก็ชื่ออะไรเดี๋ยวยาลันโซลันโซลันโซเฮ้ยเฮ้ยอันน่ะครับมาจากญี่ปุ่นเลยเอาทำนองมาจากญี่ปุ่นเลยมาใส่ครูตุลินมาตัดมาถ่ายให้ใส่เนื้อให้เป็นอย่าเดินโชว์เพลงนี้ออกประมาณปีไหนครับครูครับประมาณปีติดหรือปี11นี่แหละเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บันทึกเสียงครับเป็นยังไงครับความรู้สึกตื่นเต้นสิครับครับผู้มาจากบ้านนอกอ่ะไม่นานมันจากบ้านนอกก็จากกองเชียร์ลำวงตื่นเต้นครับบันทึกก็เกือบเป็นเกือบตายจนสีพายบอกไม่ต้องบันทึกแล้วครูสุรินทร์ก็บอกเอามันเถอะนะมันอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นโอ้เข็นกว่าจะสำเร็จเล่นแล้วผมแทบตายเหมือนกันจำได้ไหมครับว่าประมาณสักกี่รอบเพลงนี้โอ้ยนับไปทวนคุณบางทีส่งครึ่งวันมันร้องจนคอทีนี้อาศัยว่าเราเชียร์ลำวงมาเสียงมันช้ำอยู่แล้วใช่ไหมร้องจนเกือบเป็นเกือบตายบันทึกเสียงที่ไหนครับครูครับกุมลสโกศลห้องกมลใหญ่ที่สุดตอนนั้นใครนักร้องรุ่นไหนรุ่นไหนก็ต้องไปอัดที่นั่นครับครับหลังจากที่เพลงออกมาตอนนั้นต้องมีชื่อเราใช้ชื่ออะไรครับบรรจบใจพระเปลี่ยนจากบรรจบเจริญพรมาเป็นใจพระยังไงครับครูครับทำไมถึงเปลี่ยนจากเจริญพรเป็นใจพี่ภัยอ่ะบอกให้ใช้นามสกุลเป็นน้องเลยให้เป็นน้องชายไปเลยครับให้ใช้นามสกุลใจพระเข้ามาอยู่วงศรีไพรครับศรีไพรบอกว่าอ้าวเข้ามาเหมือนกับเสมือนเป็นน้องชายเหมือนน้องชายเลยอ่ะให้ใช้นามสกุลว่าใจพระเป็นเพลงแรกในชีวิตที่เป็นเพลงแรกในที่บันทึกเสียงครับผมในนามบรรจบใจพระครับเพลงนี้ออกไปแล้วกระแสเป็นยังไงครับกระแสช่วงนั้นพี่ศรีวันนี่เป็นนักจัดรายการจอสอตีครับเกินความคาดหมายนะไม่ถึง3เดือนเพลงนี้ติดเลยอย่าเดินโชว์ได้นักจัดรายการดีเชียร์เพลงให้ไม่ถึง3เดือนไม่ถึง3เดือน2เดือนกว่าเพลงโด่งดังครับบรรจบใจพระมีชื่อบรรจบใจพระเริ่มมีชื่อแล้วแล้วยังไงต่อครับช่วงนั้นหลังจากมีชื่อแล้วเริ่มมีชื่อครับมันจะเริ่มพัวพันเรื่องภาพยนตร์นี้ก็นะดวงบรรจบอ่ะครับแล้ววงการภาพยนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงมันเกี่ยวข้องดิเพราะอย่าเดินโชว์เริ่มติดแล้วใช่ไหมคนเริ่มรู้จักโอ้บรรจบน้องชาย
ศรีภัยใจพระนี่ร้องเหมือนสุรพลวันนั้นผมแสดงปชส.7หลังจากผมกลับมานอนตีหนึ่งครับศรีภัยมาปลุกผมมาบอกผมว่าเพราะศรีวันนี่เขานักจัดรายการครับข่าวออกมาแล้วสุรพลถูกยิงตายยังไม่เชื่อใจจนมารุ่งเช้าต้องบอกสุรพลถูกยิงตายก็พอดีช่วงระหว่างกึ่งๆเดือนนั้นน่ะครับเขาเริ่มจะมีการสร้างภาพยนตร์ภายหลังจากสุรพลเสียชีวิตจ้ะก็เริ่มมีการสร้างภาพยนตร์จะสร้างภาพยนตร์ฉะนั้นบรรจบคนรู้แล้วนี่อย่าเดินโชว์เนี่ยร้องโดยบรรจบเสียงแนวสุรพลเพราะตอนนั้นจะมีแนวสุรพลเปิดเผยอยู่คนเดียวคือบรรจบเจริญพรบรรจบใจพระครับภาพยนตร์เรื่องสุรพลลูกพ่อผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยเขาจะสร้างกันจะสร้างชีวิตของสุรพลชีวิตของสุรพลแล้วครูไปเกี่ยวข้องอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องเพราะเขาฟ้านหาพระเอก แทนสุรพลแล้วช่วงนั้นใบหน้าผมมันจะคล้ายๆสุรพลเนี่ยครับก็พอดีครูรังสีแล้วก็ผู้สร้างแล้วผู้อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไปนั่งดูวงดนตรีศรีภัยที่วิกบางขุนเทียนเก่าคือวันนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครมาดูนะแต่ครูรังสีทัศนพยัคฆ์มานั่งดูไปนั่งดูครูรังสีบอกว่าเอาไอ้คนนี้เป็นพระเอกครูกำลังร้องเพลงพอดีเลยครับผมช่วงนั้นครูก็บอกว่าเอาคนนี้แหละเป็นพระเอกเอาไอ้หมอนี่แหละเป็นพระเอกเป็นพระเอกแทนสุรพลนะฮะเป็นตัวแทนเหมือนตัวแทนสุรพลในเป็นพระเอกในเรื่องนี้ครับแสดงคู่กับใครครับครูครับมีอุปสรรคนิดหน่อยนะที่แรกเอานาวรัตน์วัชราจะมาแสดงให้เป็นผีนวลนะครับมีปัญหานาวรัตน์บอกว่าหนูไม่แสดงหรอกพระเอกอะไรมาจากบ้านนอกไม่มีหัวนอนไปตีนหนูไม่เล่นเลยหรอกสไตล์เลยครับไม่รับครูสีปวดหัวครับทำไงตายวางกันไปแล้วนะพอดีโสภาสถาพรตอนนั้นงานแกก็น้อยครับรับบทสีนวลเลยครูสีเอามารับบทสีนวลเลยแสดงกับโสภาสถาพรนั่นแสดงคู่กันเป็นเรื่องเลยนั่นคือเรื่องแรกด้วยการแสดงภาพยนตร์จ้ะนอกจากแสดงเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วครูยังได้ร้องเพลงไหมฮะในเรื่องนี้มันมีร้องอยู่เพลงของครูไพบูลย์เพลงไตเติ้ลครับชื่อเพลงสุรพลคนกล่อมโลกขอฟังสักนิดหนึ่งครับครูครับครับเสียงระฆังกังวานสะท้านใจเหมือนเสียงของใครที่กังวานสะท้านอยู่ทุกเช้าคำต้องรำน้ำตาพรูสุดจะร้องเรียกกูเจ้าไปอยู่แห่งใดเสียงเพลงเจ้าร้องยังคลองหัวใจนี่เป็นคำละบายหมอกคำอะไรลักจากพ่อเปื้องสมบัติเจริญแล้วมาให้ครูไพบูลย์แต่งเป็นไงครับกระแสภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างแม่ไอ้พูดกับดวงมันจบตรงช่วงนั้นอะไรมาฝังไม่อยู่ครับมาเป็นภาพยนตร์นี่ตึมเลยฉายที่คาเท่ครับตึงเลยตึงเลยตึงเลยเพราะคนก็อยากจะเจอว่ามันจบด้านเหมือนตุลพลจริงไหมแล้วหนังตุลเรื่องตุลพลเป็นยังไงเพราะว่ายกเว้นสีนวลนอกนั้นเข้าฉากหมดเลยทั้งพ่อเปื้องทั้งใครตะใครพี่น้องอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเข้าฉากตุลพลลูกพ่อหมดอ๋อก็คือรวมทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสุรพลสมบัติเจริญคนก็อยากจะรู้อ่ะมาแสดงเพราะอยู่หน้ามันจบเป็นยังไงเขาบอกเหมือนสุรพลครับนะก็คือตอนนี้เป็นทั้งนักร้องครับนักแสดงครับต้องบอกว่าเต็มตัวแล้วดังควบคู่กันไปทั้งคู่กันเลยเพลงอย่าเดินโชว์ทั้งหนังสุรพลลูกพ่อและชีวิตจากนี้เป็นยังไงครับโอ้ไปเลยมาหลังจากนั้นตามมาอีกเยอะตามมาอีกตามมาเยอะครับศรีภัยบันทึกให้ตลอดยังมีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆตามมาอีกไหมฮะตามมาครับชาติลำชีชาติลำชีชาติลำชีครับแสดงเป็นอะไรในเรื่องไอ้นี่ไม่ค่อยจะเต็มแต่ร้องเพลงไว้เพลงฮักสาวลำชีโอ้ฟังลำชีอ้ายนี้ได้มาพบเจ้าสวยจริงนะแม่สาวผิวขาวก็จริงอานงขนตางอนบ่ได้เสริมทรงกงคิ้วเจ้ากงอายเจอโฉมยงที่ริมฝั่งคีก็คือร้องเพลงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นแหละแต่ว่าได้ร่วมแสดงแต่ว่าไม่แสดงไม่เต็มตัวแต่ไม่เต็มตัวเหมือนสุรพลลูกพ่อลูกพ่อนี่เป็นพระเอกทั้งเรื่องครับแล้วหลังจากนี้ชีวิตของครูไปยังไงต่อครับเริ่มเปลี่ยนอีกแล้ว
เปลี่ยนอีกแล้วครับครับยังไงครับจากชาติลำชีใช่ไหมกำลังกลางเงินกลางอยู่เลยได้หนังออกฉายแล้วครับช่วงนั้นมีปัญหาต้องเล่ร่อนแล้วล่ะออกจากวงศรีไพรด้วยเหตุผลประการใดด้วยเหตุผลก็ขัดใจกันบ้างก็ไม่มากมายอะไรนักอยู่กับวงศรีไพรใจพระประมาณกี่ปีครับประมาณสัก2ปีกว่าๆหรือไงนี่แหละรวมเพลงที่บันทึกในวงดนตรีศรีไพรใจพระประมาณสักกี่เพลงครับประมาณเกือบ 4-50 เพลงนะโอ้ใน2ปีเนี่ยนะจ้าบันทึกประมาณ 40-50 เพลงศรีไพรบอกว่าบันทึกไปเลยมีหน้าที่ร้องๆไปเลยหลังจากออกมาแล้วไปยังไงครับชีวิตช่วงร่อนเล่ก็ไปได้พี่ศรีวันนักจัดรายการที่เคยเชียร์ผมอย่าเดินโชว์เนี่ยแนะนำครับให้ผมมานี่คือจุดอีกแล้วครับจุดคนแรกอีกแล้วซอยบุผามีตึกอยู่7คูหาครับสร้างใหม่ๆก็คือย้ายไปอยู่ที่ซอยบุผาสวรรค์ครับผมช่วงนั้นเป็นเขาสร้างเป็นคูหาเออเป็นคูหามี7ห้องเขาเรียก7ห้อง7ห้องพี่วานก็เลยบอกว่าเอาบรรจบจะห้องไหนเลือกเอาครับอยู่ทำอะไรครับในซอยไม่ได้ทำไม่รู้จะไปไหนจะกลับบ้านก็ใช่ที่ครับก็มันจำบังเอิญอีกแล้วชีวิตบรรจบครับทางขวายในห้างเฉลียวเพราะตอนนั้นบริษัทยังไม่ได้ย้ายใช่ไหมยังอยู่ที่สนามหลวงส่งคนมาบอกว่าบรรจบจะทำวงไหมส่งคนมาถามส่งคนมาเพราะว่าเขาติดตามชีวิตเขาติดตามว่าความเป็นไหวจ้าจนกระทั่งออกจากศรีไพรมาเช่าคูหาอยู่ตรงนี้มาเช่าอยู่นี่ก็ให้คนส่งเด็กมาเอาตั้งๆเลยนะบรรจบจะทำวงไหมทำแน่นะครับทำครับในห้างผมทำเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นทีเดียวนะฮะสำหรับเรื่องราวของบรรจบเจริญพรหลังจากที่อยู่กับวงรำวงดาราน้อยช่วงนั้นออกมาบุพาสายชนเขาไปมีวงเป็นของตัวเองแล้วไปตั้งวงกับศรีไพรใจพระมาอยู่กับศรีไพรใจพระชื่อวงกระดิ่งทองกระดิ่งทองมีอยู่งานหนึ่งก็มาเจอกันบุพาสายชนก็มาชวนพี่มีวงดนตรีแล้วไปอยู่กับหนูนะก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับศรีไพรใจพระบุพาสายชนบุพาสายชนช่วงนั้นก็เข้ามาอยู่ในวงนะฮะเข้ามาไม่ถึง3เดือนมีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงแรกครับจากฝีมือการประพันธ์ของครูสุรินทร์ภาคศิริครับชื่อเพลงอย่าเดินโชว์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากบรรจบเจริญพรเป็นใจพระเป็นบรรจบใจพระตามนามสกุลของศรีไพรครับในช่วงที่เพลงดังเพลงแรกที่บันทึกเสียงอย่าเดินโชว์ก็มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ด้วยช่วงนั้นมีร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็ยังมีเพลงที่บันทึกเสียงออกมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นก็ออกจากวงดนตรีศรีไพรใจพระครับชีวิตเคว้งคว้างไม่รู้จะไปไหนช่วงนั้นครับผมก็เผอิญว่าพี่ศรีวันหรือว่าดีเจศรีวันที่เคยเชียร์เพลงอย่าเดินโชว์จนโด่งดังเนี่ยบอกว่าไม่รู้จะไปไหนไปอยู่ที่นี่สิที่เขาเรียกกันว่าซอยบุพาสวรรค์ครับตอนนั้นกำลังเริ่มสร้างเลยครับ7ห้องก็ไปอยู่ตรงนั้น1ห้องครับจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในห้างเฉลียวอยู่วิทยาครับผมส่งคนมาบอกว่าจะทำวงไหมจะทำวงดนตรีไหมอยากจะทำวงดนตรีไหมนะฮะช่วงหน้าจะกลับมานะครับว่าหลังจากที่ในห้างเฉลียวอยู่วิทยามาชักชวนไปทำวงดนตรีชีวิตของบรรจบเจริญพรหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับเมฆลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงและดิบลิวลมหนาวเริ่มปลิวลิวมาเมื่อฟ้าสิ้นฝนสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089เอ็นดีดีจริงจริงต้องมีเอ็นดีพร้อมทุกคนเพื่อประชาชนทีวีช่องสี่ให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889ลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงและลิบลิวล
กลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับพร้อมกับดาวรุ่งลูกทุ่งบรรจบเจริญพรนะครับเจ้าของงานเพลงดังครับรักร้าวหนาวลมหนุ่มพเนจรหรือว่าจะเป็นใจเจ้าชู้และอย่าเดินโชว์นะครับครูครับหลังจากช่วงที่แล้วที่ในห้างเฉลียวอยู่วิทยาส่งคนมาบอกว่าจะตั้งวงดนตรีไหมช่วงนั้นคุณครูตัดสินใจยังไงครับก็มันไม่รู้จะไปไหนแล้วนะเพราะว่าพอชื่อเสียงมันก็พร้อมแล้วนี่ตกลงเลยตกลงเลยตกลงจะทำวงดนตรีกับในห้างเฉลียวครับในห้างสั่งอู่ไทยประดิษฐ์ตอนนั้นยังไม่ย้ายครับทำไมรถเมย์ขาวในเลิศอ่ะในห้างสั่งเลย15วันเสร็จทำรถบัส1คันช่างมโหสถไม่เลยเพราะวันสุดท้ายวันนี้ผมจะแสดงเปิดวงเป็นวงดนตรีบรรจบเจริญพรที่โรงหนังเอ็มพายครับตอนนั้นใช้ชื่อวงว่าอะไรครับคุณครูใช้ชื่อเป็นวงดนตรีบรรจบเจริญพรกลับมาใช้นามสกุลเดิมที่เราเคยจับผ้านี่พี่พายห้ามแล้วพี่พายห้ามอ๋อหลังจากออกจากสีไพรพี่พายผมไม่ต้องมาไปใช้นะผมก็เลยมาใช้ว่าวงดนตรีบรรจบเจริญพรกลับมาใช้เจริญพรจ้ะเหมือนกับที่เราอยู่ระวงใช่แล้วนะฮะช่วงนั้นก็คือมีพร้อมหมดแล้วทีมงานนักดนตรีหางเตรียมแล้วเตรียมพร้อมตอนที่นั้นเตรียมพร้อมหมดแล้วมีเพราะนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนหาง่ายครับมีพอรู้บรรจบจะทำวงมากันเต็มเลยแห่งแรกที่บรรจบเปิดวงนี่โรงหนังเอ็มพายโรงหนังเอ็มพายครับเป็นยังไงครับบรรยากาศแน่นขนาดสมัยก่อนนี่มันสมัย GI ใช่ไหมครับบางคนบินมาจากนครพนมเลยแฟนเพลงนะสุภาพสตรีบ้างชายบ้างครับมากันเต็มเพียบหมดเลยเหินเครื่องบินมาเลยมาวงรู้ตีข่าวว่าไงว่าบรรจบเจริญพรจะแสดงที่โรงหนังเอ็มพายโอ้โหคนมาแน่นครับผมโรงภาพยนตร์ช่วงนั้นเพื่อนร่วมงานนักร้องในวงมีใครบ้างโอ้โหชินกรไกรลาศชินกรไกรลาศพจน์ปนาวันยิ้มแป้นครับอันนี้ทิวสุโขทัยโอ้โหนานเพราะตอนนั้นอาพยงพักวงพยงมุกดาพักวงก็โหมเข้ามามาอยู่กับบรรจบมาอยู่กับบรรจบรวมแล้วสมาชิกในวงบรรจบเจริญพรประมาณกี่คนครับช่วงนั้นรวบรวมแล้วชาวคณะตกประมาณ 3-4 ติดท่านรถบัสคันแน่นเอียดละพอเข้ามาตาปั๊บนี่เริ่มเดินสายปิดวิกไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนี้นี่ไปเลยเดินสายเป็นยังไงครับบรรยากาศวงดนตรีบรรจบเจริญพรเดินสายไปทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างมันก็ปีแรกมันคลื่นดีนะครับในช่วงที่ออกมาทำวงเองแล้วครับช่วงนี้มีภาพยนตร์เข้ามาด้วยมีเรื่องอะไรครับครูครับมันพ่อสุรพลลูกพ่อแล้วก็มาหนังเรื่องชาติลำชีครับร้องเพลงฮักษาลำชีแล้วก็มามนรักลูกทุ่งมนรักลูกทุ่งมนรักลูกทุ่งมีบทบาทกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมก็พระรองมิตรพระเอกพิจารานางเอกมันจบพระรองน้ำเพ็ญนางรองเป็นพระรองง่าพระรองอะไรล่ะแสดงด้วยแล้วแสดงด้วยมีเพลงที่ร้องสามเพลงรักร้าวหนาวลมหนุ่มประเดจรใจเจ้าชู้ครับเพลงรักร้าวหนาวลมเป็นผลงานเพลงที่ประพันธ์โดยอาจารย์ของครูพงศักดิ์จันทรุขาครูพงศักดิ์จันทรุขาครับผมวันที่ผมมาเจอต้นฉบับและเพลงนี้ สักนิดหนึ่งครับเมฆลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงและดิบลิวลมหนาวเริ่มปลิวลิวมาเมื่อฟ้าสิ้นฝนฝนสิ้นเหมือนพี่สิ้นใจน้องจากพี่ไปพร้อมหยาดฝนคิดถึงหน้ามนหม่นมองนี่คือรักร้าวหนาวลมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ประกอบภาพยนตร์มนรักลูกทุ่งนะฮะลูกทุ่งแล้วก็ยังมีอีก2เพลงก็คือหนุ่มพเนจรหนุ่มโอ้สาวสวยบ้านนาวาตนาได้มาเจอน้องผิวพรรณเจ้าช่างงามพองคอยหลงเพลินมองจนต้องตะลึงเพลงนี้หนุ่มพเนจรใครแต่งครับครูครับสุรินทร์ภาคสิริครูสุรินทร์แต่งครูสุรินทร์แต่งอีกเพลงหนึ่งใจเจ้าชู้เห็นเธอเพียงครั้งหนึ่งใจมันเจ้าชู้ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นชะไหนบอกเธอเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่รู้มันเป็นยังไงพอหลับฝันหวานทุกทีฝีมือของครูประดิษฐ์
อุตมังครูประดิษฐ์อุตมังแต่ก็ได้ร่วมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยครับผมทำให้วงดนตรีบรรจบเจริญพรยิ่งมีชื่อเสียงขึ้นไหมฮะจะว่าช่วงนั้นเต็มร้อยก็ได้หลังจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งแล้วยังมีภาพยนตร์อื่นๆที่ตามมาอีกไหมฮะมนต์รักจากใจจุ๊บแจงแล้วก็สะใภ้นิโกทองดีใจซื่ออีกเกือบติดเรื่องตามมาอีก10เรื่องแต่แรงสู้มนต์รักลูกทุ่งไม่ได้มนต์รักลูกทุ่งอันดับหนึ่งคือหลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องอีกหลายเรื่องที่ร่วมแสดงครับในช่วงที่วงดนตรีบรรจบเจริญพรไปทำการแสดงสถานที่ต่างๆประทับใจที่ไหนมากที่สุดครับผมว่าเป็นภาคใต้นะภาคใต้ทั้งหมด 100% เลยยังไงครับคุณครูข้อหมายความว่าชาวภาคใต้เนี่ยเขารักสุรพลสมบัติเจริญมากทีนี้ผมไปแสดงแทนครับแล้วก็ร้องในแนวสุรพลนี่แบ่งปันความรักมาให้ผมบ้างก็เต็มๆเหมือนกันครับจะหรือจะเป็นภาคกลางจะเป็นแถบนครใจศรีไปแถบนครปฐมมีแต่ผลไม้ครับมีแฟนเพลงมีจดหมายอะไรมาโอ้ขนาดไหนครับมากเยอะเยอะเยอะรวมๆแล้วคุณครูตั้งวงบรรจบเจริญพรเนี่ยประมาณสักกี่ปีประมาณ10ปีเสร็จคุณครูมีความประทับใจอะไรกับเพื่อนร่วมงานตรงนี้บ้างก็ดูเหมือนว่าวงดนตรีผมไม่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนที่ออกไปนั่นไปก็มันก็แล้วแต่ความก้าวหน้าของแต่ละคนในช่วง10กว่าปีเนี่ยนะครับนักร้องที่มาร่วมงานกับวงดนตรีบรรจบเจริญพรเนี่ยมีใครบ้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังครูครับมันก็หลายท่านนะทำวงใหม่ๆแล้วก็มีชินกรไกรลาศพจน์ปนาวันครับทิวสุโขทัยเตกตักผู้กันทองครับรพินภูไทยจีรพันธ์วีรพงศ์ครับอ้อยใจดันอีสานครับโคศกก็มีพีระตีบุผาปฏิดูตมังครับสุนทรกลางแพะตะบุญก่อคนสวนสายันทัญญาโอ้สายันนี่ก็มาเคยอยู่ในวงด้วยมาเต้นหนังเครื่องให้อ๋อสายันแล้วตอนนั้นนักร้องผมมันเต็มนี่ครับไอ้เจ้าเป้านี่ผมให้ตีทอมครับทอมบ้าหรือไม่ก็เต้นหางเครื่องออกจากแม่พองมานะก็มาอยู่กับผมนานแล้วก่อนจะจากกันก็ย้ำๆเลยว่าเป้าร้องแนวสอนคีรีนะจำฉันไว้ฉันไปไม่ไหวแล้วฉันต้องพักวงแล้วหมดแล้วหมดอายุแล้วครับสายันสัญญาเคยมาเต้นหางเครื่องครับเคยมาตีกลองทอมตีกลองทอมนานๆจะได้ร้องตีเพราะวงผมมีแต่นักร้องดังๆสายันเนี่ยตอนนั้นยังไม่ดังยังไม่ดังยังไม่มีชื่อเสียงหลังจากที่ครูยุบวงแล้วชีวิตครูไปยังไงต่อครับเปลี่ยนอีกแล้วบรรจบเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วมันก็ยังมีเสียงเพลงอยู่ก็ตอนนี้ก็รับเชิญมีรับเชิญบ้างตอนนี้ก็คือรับเชิญตามงานวัดงานวางงานบุญตนอะไรนะครับรับเชิญบ้างแล้วก็แคบลงมาแคบลงมาก็ตามห้องอาหารบ้างไปร้องตามห้องอาหารส่วนอาหารตามคาเฟ่จ่ายุคนั้นยุคคาเฟ่ยุคตลกเริ่มมีชื่อเสียงนะครับเลิกวงเด็ดขาดเลิกวงเลยก่อนจะพักวงผมมาทำดาราอีกนะลูกทุ่งดารานะผมคนแรกอีกเหมือนกันผมเอาดาราทุกแทบทุกคนเลยที่ดังๆแต่สมัยนั้นไปปรากฏตัวแทนออกร้องเพลงช่วงไอ้ร้องปรากฏตัวเพราะความดังเรามันซาแล้วอย่างกงตีวิไลอย่างแทบหมดทุกคนอ่ะผมเอาไปโชว์เอาไปปรากฏตัวบนเวทีครับเป็นวงอีกวงหนึ่งเองอ่ะเป็นลูกทุ่งดาราเป็นลูกทุ่งดารานั่นแหละคือคนแรกครับที่ผมเอาดารามาประกบวงดนตรีผมก็คือชื่อเสียงเราเริ่มซาเริ่มที่จะหาดาราที่ต้องมีชื่อเสียงประกบจนเริ่มซาก็เริ่มพับวงครับหลังจากที่เลิกวงก็ไปรับเชิญตามห้องอาหารร้องอาตามคาเฟ่ตามสวนอาหารสวนอาหารไปงานวัดงานวางานอะไรติดไปเชิญก็หลายๆคนนะครับคุณครูคือผู้บุกเบิกวงดนตรีลูกทุ่งในซอยบุพภาสวรรค์ครับผมหลังจากที่ครูเข้าไปอยู่แล้ววงดนตรีสำนักงานบรรจบเจริญพรแล้วมีศิลปินท่านใดบ้างที่เข้าตามเข้าไปอยู่เลยมาตั้งแต่ก้องนภาลูกทนพินศรีวิชัยใครต่อใครมาก็เต็มหมดเลยสังทองเป็นคณะที่2โอ้สังทองนี่เป็นคณะที่2ที่เข้าไปอยู่แล้วทีนี้ว่าสังทองไม่มีที่ไปเขาไล่บ้านจนมาสังเองมาอยู่กับข้ามาอยู่ที่ซอยบุพภามาอยู่ห้องของข้านี่ข้าจะย้ายไปอีกห้องนึงครับแล้วฉันออกค่าเช่าให้ก่อนมีทั้งค่อยใช้ฉันสังทองนี่คือคณะที่2คณะที่2ที่มาที่มาแล้วก็มันเป็นดวงของสังทองครับโตมเลยโทนโอ้เพลงโทนสังทองสีใสสังทองดังเป็นคณะที่2เลยครับ
ในซอยบุพผาสวรรค์ในซอยบุพผาสวรรค์โอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆทยอยมาแล้วพ่อเอ้ยแม่เอ้ยครับนึกว่าตลาดนัดละมาต้องไม่รู้กี่คณะเต็มเจ้าภาพงานวัดเจ้าภาพงานหาถ้าจะหาวงดนตรีต้องมาที่นี่ที่สวนซอยบุพผาสวรรค์โอ้โหครูก็คือผู้บุกเบิกผมวงดนตรีลูกทุ่งแรกที่เปิดสำนักงานเป็นวงแรกที่ซอยบุพผาสวรรค์หลังจากที่ยุบวงแล้วก็ออกมารับเชิญร้องตามคาเฟ่ห้องอาหารมีเพลงที่ออกมาบันทึกเพิ่มเติมไหมพอมีบ้างบันทึกเยอะตลอดนะผมไม่เคยทิ้งผลงานแต่แรงเชียร์หรือผู้ที่ทำเนี่ยครับแรงไม่ถึงรวมๆแล้วครูอยู่ในวงการลูกทุ่งมากี่ปีนะครับประมาณ40กว่าปี40กว่าปีรวมผลงานเพลงทั้งหมดที่ครูบันทึกเสียงประมาณสักกี่เพลงครับครูก็ประมาณนะ400กว่าเพลงก็รวมๆแล้วก็ประมาณมากกว่า400เพลงครับนี่แหละครับคือเรื่องราวชีวิตของเด็กจากอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับที่มีความใฝ่ฝันบอกว่าอยากจะเป็นนักร้องในช่วงนั้นคุณพ่อพาไปหัดลิเกก็เรียกว่าไม่ชอบไม่เอาเลยไม่เอาเลยลิเกไม่เอาเลยนะฮะหลังจากจบป.4ก็เลยไปสมัครเชียร์ลำวงเชียร์ลำวงสอดาราศิลป์จากสอดาราศิลป์มาดาราน้อยดาราน้อยนะฮะจนกระทั่งมาอยู่วงดนตรีสีใบใจพระบุพผาสายชนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงแล้วก็ทำวงดนตรีของตนเองนะฮะได้แสดงภาพยนตร์ด้วยครับแล้วก็ทำวงดนตรีนะฮะอยู่ในวงการมา40กว่าปีครับผมเพลงมากกว่า400เพลงทั้งบันทึกเสียงทั้งเพลงประกอบหนังต่างๆนะฮะจนกระทั่งใช้ชีวิตรับเชิญตามงานตามคาเฟ่ตามโซนอาหารทั่วไปครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับช่วงหน้าจะกลับมาดูชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ของครูบรรจบเจริญพรนะครับว่าท่านยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าหรือว่างานเดลิเกของท่านมีอะไรบ้างที่ทำอยู่ตอนนี้บ้างสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับสุดยอดลูกทุ่งเราครับทีนี้มันอยู่ที่จังหวะว่าการวางตัวบางลูกทุ่งเนี่ยดังเหลือเกินรวยสุดครับรวยสุดดังสุดฮะแล้วมาจนสุดเนี่ยมันไม่ไหวสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 เอ็นดีดีจริงจริงต้องเรียนเป็นพ่อทุกคนเพื่อประชาชนทีวีช่องสี่ให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889ตาสวยบ้านนาวาสนาได้มาเจอน้องผิวพรรณเจ้าช่างงามผ่องไปหลงเพลินมองกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับพร้อมกับดารานักร้องเจ้าของงานเพลงรักร้าวหนาวลมใจเจ้าชู้อย่าเดินโชว์นะครับบรรจบเจริญพรเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับ3ช่วงกับชีวิตของครูบรรจบเจริญพรนะฮะ40ปีในวงการเพลงลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ครูครับครับทำงานในวงการมา40กว่าปีครับชีวิตปัจจุบันนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับสรุปแล้วว่าไปตามอายุขัยเกิดแก่อะไรพวกนี้มันต้องมีแล้วครับผมก็ใช้ชีวิตแบบเรียบพยายามไม่คิดอะไรไปไม่เครียดอะไรครับยังรับเชิญยังร้องเพลงอยู่ลูกๆก็ให้อยู่อย่างแบบมึงนะสบายสบายครับมีงานก็ไปครับงานวัดงานวาอะไรไปอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างพอเพียงครับพอเพียงครับผมดูว่าสุขภาพครูยังแข็งแรงอยู่มีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงครับผมใช้ธรรมชาติผมเป็นคนคิดแต่ในแง่ดีไม่เครียดแล้วก็ปลงวางบวชผมก็บวชมาแล้วนะบวชผมบวชชื่อจิตใจมันก็สบายถ้ามันเครียดแล้วมันยังไงล่ะพอปีนี้ผมก็74แล้วนอกจากร้องเพลงแล้วครูยังทำอะไรไหมกิจกรรมยามว่างๆคือมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับลูกเต้าก็ไม่เป็นห่วงลูกหลานก็ไม่เป็นห่วงแล้วเป็นหลักเป็นฐานกันหมดทุกคนแล้วครับผมก็ใช้ชีวิตว่างๆผมอยากไปไหนผมก็ไป
อยากจะไปสวนผมก็ไปครับพยายามอะไรที่มันสบายผมพยายามคิดผมไม่นั่นแล้วคือนี่คือความจริงครับเพราะคนเรามันก็ต้องมีแก่เกิดแก่เจ็บตายแล้วตอนนี้มีนอกจากจะดูแลตัวเองแล้วยังมีคนอื่นที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจไหมฮะตอนนี้มันก็มีลูกหลานมีลูกกี่คนลูกสองคนสองคนหญิงคนชายคนหลานมีสามหลานสามคนหลานสามคนนอกจากกำลังใจดีๆจากลูกๆหลานๆแล้วเพื่อนพ้องในวงการก็มีให้กำลังใจเจอกันลูกทุ่งอ่ะเจอกันเฮฮาเหมือนนั้นแหละครับและจุดใหญ่ที่ผมภูมิใจคือหยุดดื่มเพื่อลูกเพราะว่าบ้านปลายผมจะให้เพื่อลูกเพื่อเมียผมเนี่ยแต่เมียผมเสียไปติดกว่าปีแล้วเพื่อลูกหลานผมจะได้สบายใจครับปัจจุบันนี้ครูพักอยู่ที่ไหนครับก็ที่ซอยบุพผาสวรรค์ยังอยู่ในซอยบุพผาสวรรค์ยังอยู่นั่นแหละหลังเก่านั่นแหละแล้วก็ตึกหลังนี้ภรรยาผมรักมากผมไม่ไปไหนไปที่ไหนก็ไม่อุ่นไปนอนที่สวนก็ไม่อบอุ่นบอกลูกพ่อเดี๋ยวพ่อเฉาตายให้พ่อกลับบางเทพยังตะโกนใส่คนนู้นคนนี้บ้างเนี่ยเขาใกล้ๆนี่เองมันโป่งใกล้ๆนี่เองมันก็ไม่ไกลขับรถไม่บางทีไม่ถึงชั่วโมงครับปกติเวลาเดินทางไปตามงานต่างๆรับเชิญเนี่ยเดินทางยังไงครับครูครับบางทีถ้าไม่ไกลผมก็ขับเองยังกูยังขับรถไหวอยู่ยังได้แต่ถ้าไปไกลๆยังไงครับไปไกลๆด้วยมากจะเป็นของพวกคนฝูงแหละหรือบางทีกระทั่งเจ้าภาพครูอยู่ในวงการลูกทุ่งมา40กว่าปีอยากให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจกับวงการลูกทุ่งบ้านเราครับครูครับพูดถึงเรื่องความประทับใจกับช่วงโด่งดังช่วงมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยสุดยอดลูกทุ่งเราครับทีนี้มันอยู่ที่จังหวะว่าการวางตัวบางลูกทุ่งเนี่ยดังเหลือเกินรวยสุดครับรวยสุดดังสุดแล้วมาจนสุดเนี่ยมันไม่ไหวก็ขอเตือนรุ่นน้องๆลูกหลานหลานเนี่ยมีใครรู้จักเก็บจักกินจักใช้ครับวันข้างหน้าครูอยากเห็นวงการลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางแบบไหนครับครูครับแบบดีสิครับอย่าได้หลงละเลงอย่าได้เปลี่ยนได้แปลงอะไรมากมายให้ยึดถือไว้ยึดไว้รวมกันไว้ยึดถือไว้ขอให้รักษาของเก่าไว้ก็แล้วกันจะรับวัฒนธรรมของชาติใดมาก็แล้วแต่แต่ให้คงความเป็นลูกทุ่งให้คงความเป็นหรือลูกทุ่งละไทยแล้วเนี่ยขอให้คงความไว้อย่าได้ไปเฟ้อย่าได้ไปเพี้ยนอะไรมากมายยึดขอให้พวกเรายึดเหนี่ยวไว้ครับอยากให้ครูฝากข้อคิดถึงนักร้องรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการลูกทุ่งบ้านเราครับครูครับก็ขอร้องเถอะเรื่องลูกๆหลานๆเนี่ยยังไงก็อย่าลืมพระคุณอย่างครูบาอาจารย์เรื่องประเพณีของเราเนี่ยเรื่องอะไรอย่าลืมอย่าเลยเถิดครับดังแล้วอย่าเลิงดังแล้วไม่รู้จักเก็บจักใช้จักอะไรมันมีผลมาเยอะแล้วที่เห็นเนี่ยครับบางทีเสียชีวิตไปเนี่ยไม่มีโรงใส่ก็มีทั้งที่ว่าตอนนั้นคุณร่ำรวยคุณโด่งคุณดังแต่คุณไม่รู้จักเก็บจักกินจักใช้หมดนะครับหมดครับแล้วก็บ้านปลายก็จะต้องมาขอความช่วยเหลือจากสังคมจากพระวงศ์ดูมันไม่ใช่เพราะคุณก็ดังมาแล้วแต่คุณไม่รู้จักเก็บคุณจะไปโทษใครคุณก็ต้องโทษตัวคุณเองนั่นแหละผมก็รักษาหลักตีของลูกทุ่งเหมือนกันครับเป็นไรตอนดังอ่ะไม่รู้จักเก็บแล้วเวลาตอนเสียชีวิตอะไรจะไปเรียอะไรไปให้เขาช่วยเหลือไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่นะเวลาตกต่ำเนี่ยมันหมดเลยนะเนี่ยเห็นเยอะเป็นตัวอย่างเยอะว่าตายไปแทบไม่มีโรงใส่เงี้ยครั้งที่ตอนหนึ่งเงินแต่เงินล้านเงินนั้นเองคุณมีเหลือเฟือแต่คุณก็ไม่เก็บครูยึดคติประจำใจอะไรในการดำเนินชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับครูครับซื่อสัตย์รู้ต่อผู้มีพระคุณคือจากพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วผู้สนับสนุนครับทำดีอย่างเดียวทำดีรู้จักกินจักใช้พอเพียงครับมาถึงช่วงท้ายๆรายการแล้วครูครับครูมีผลงานเพลงชุดใหม่ที่จะออกสู่สายตาคนดูคนชมไหมสงสัยกำลังจ่อๆจะมีนะจะมีจะมีก็จะร้องเกี่ยวว่าอย่างเช่นเลิกเหล้าเลิกเบียร์จะหยุดเหล้าเลิกเบียร์เพื่อเป็นของขวัญให้เป็นของขวัญลูกหลานของได้ยิ้มลาเมาช้าเมาเย็นฉันเมาเหมือนคนเป็นบ้าตื่นเช้าเอาเหล้าล้างหน้าหมูหมาไม่มองแทมเมินไปนู่นเลยใกล้เคียงกับเพลงของครูตุลพลน่ะครับนี่ของผมนี่ก็จะมีคติสำหรับนักดื่มเลิกเหล้าเลิกเบียร์เลิกเหล้าเลิกเบียร์อีกนานไหมครับกว่าเราจะได้ยนต์โฉมเพลงก็คิดว่าสิ้นปีนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็จ่อๆอยู่แล้วครับกำลังรวบรวมเพลงแต่ผมจะทำนี่หมายความว่าขอให้สนุกครับจะเลิกเหล้า
เลิกเบียเพื่อเคลียสังขารแม้แต่ลูกหลานของฉันยังไม่มองหน้าเมาเช้าเมาเย็นฉันเมาเหมือนคนเป็นบ้าตื่นเช้าเล่าล้างหน้าหมูหมาไม่มองแถมเมินไปนู่นผมบอกนู่นเล่าเอ้ยก่อนนั้นข้าเคยกินเจ้ามันบ้าหรือเปล่าตอนนี้เบียเล่ากินฉันน่ะกลับตรงกันทีตอนนี้ไม่ต้องเจอกันผมไปนู่นเลยครับเออจะมีเพลงนี้ผมรักผลงานใหม่ลองดูบ้านปลายชีวิตครับขอสักชุดสักชุดบ้านปลายชีวิตสนุกแล้วก็มีคติครับนี่คือผลงานเพลงที่เตรียมพร้อมที่จะออกเร็วๆนี้ครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้อดใจไม่ไหวอยากฟังก่อนใครหรือว่าอยากจะติดต่องานโชว์ครูสามารถติดต่อได้ยังไงครับครูครับก็โทรศัพท์สิครับที่บ้านก็02ครับ4129898ครับแล้วก็ถ้าเป็นมือถือก็086ครับ018ครับ6749ก็สามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์ครับรับใช้ทั่วประเทศเลยครับนะฮะนี่คือเรื่องราวของครูบรรจบเจริญพรนะครับเจ้าของงานเพลงดังอย่าเดินโชว์รักร้าวหนาวลมนะครับและอีกหลายบทเพลงที่เป็นเพลงของครูได้โด่งดังด้วยครับนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจอยากจะติดต่องานโชว์ติดต่องานแสดงไปรับเชิญครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับครับผมหรือท่านใดสนใจอยากจะให้รายการตามรอยเพลงไปตามรอยศิลปินท่านใดก็สามารถที่จะแนะนำติชมรายการได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันวันนี้ทางรายการตามรอยเพลงมีสิ่งดีๆจะมอบให้ดาวรุ่งลูกทุ่งครูบรรจบเจริญพรนะครับจากผู้ให้การสนับสนุนรายการนั่นคือยาสมุนไพรตราเอ็นดีโดยคุณนิคมบุญวิเศษนะครับมอบยาสมุนไพรตราเอ็นดีทั้งแบบแคปซูลและชนิดน้ำให้กับครูบรรจบนะครับครับเจริญพระคุณอย่าเดินโชว์เดินโชว์เทปหน้าเราจะตามรอยใครนั้นติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมเอกชัยอบเชยพร้อมกับดารานักแสดงดาวรุ่งลูกทุ่งเจ้าของงานเพลงอย่าเดินโชว์รักร้าวหนาวลมใจเจ้าชู้และหนุ่มพเนจรครูบรรจบเจริญพรลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวยสุดดังสุดแล้วมาจนสุดเนี่ยมันไม่ไหวก็ขอเตือนรุ่นน้องๆลูกหลานเนี่ยมีใครรู้จักเก็บจักกินจักใช้ครับเป็นแฟนแม่คุณของอบุญหัวใจเชฟเพอไว้โอนดังยอดอยากจะขอไปเพาะพันช่วงน้องรนจนกลัวทะลักพี่กลัวเตียนักยามเดินเกียดใครยืนไก่ปั๊มคงลุกเป็นไฟไม่เคยเห็นใครร้อนแรงอย่างเธอคนจะตายยังร้องเธอเห็นเธอแล้วตายไม่ลงโอ้ยโยมะ